โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับตอนนี้เราอยู่กันในไลฟ์ประจำวันที่27กุมภาพันธ์ปี64นะครับวันนี้เราอยู่กันในซีรีส์เทรดเก็บเงินสร้างบ้านกันอีกเช่นเคยนะครับเป้าหมายวันนี้500เหรียญนะฮะมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันหรือว่าจะตกม้าตายซะก่อนนะฮะไปไปลุยกันเลยครับโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับผมจะเทรดลง1ไม้ก่อนเลยนะครับตรงนี้นะ1ไม้นะครับเดี๋ยวผมจะเทรดลงกำหนดเวลาดีกว่าผมไม่กล้ากดตอนนั้นนี่ว่าผมไม่กล้ากดเดี๋ยวรอเขาดีดขึ้นนิดนึงนะครับโอเคไปลุยโอเคครับผมสลับไม้ที่1ในไลน์นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะฮะนี่เลยนะครับเราจะเห็นว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยวิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรแล้วนั่นเองนะครับนี่นะฮะกราฟหลุดช่วงพักราคาแล้วก็ไต่ระดับวิ่งขึ้นมา สูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าน่าจะขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้นะครับซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆกราฟณช่วงนี้น่าจะกำลังปิดเป็นไพ่แอคชั่นเฮดแอนด์โชเดอร์ด้วยนะครับก็อันนี้หัวเนาะอันนี้ก็ไหลนะครับข้างนี้ก็เหมือนกับว่าจะปิดเป็นไหลนะเหมือนกับจะกลับตัวลงนะครับก็ดูแล้วเหมือนจะเข้าตามไพ่แอคชั่นเฮดแอนด์โชเดอร์นะครับผมเลยเลือกเทรดลงก็มาดูกันว่าสุดท้ายจะเป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์ไหมนะครับอันนี้วิเคราะห์แค่นี้เลยนะครับผมดูแค่ไพ่แอคชั่นเฉยๆนะอันนี้อยากจะแย่ๆดูก่อนนะฮะอยากรู้ว่าที่คิดไว้ถูกหรือเปล่า ตลาด OTC ยิ่งไว้ใจไม่ค่อยได้ด้วย โอ้สิบวิสุดท้ายนะครับถ้าอย่างนี้คือยากแล้วฮะถ้าแบบเนี้ยแบบถ้ายังไม่ลงมาเนี้ยยากละ ไว้ใจไม่ได้กราฟไม่ลงมาแน่ๆสรุปไม้ที่1แพ้นะครับเจ็บใจจริงๆโอเคผมสลับไม้ที่1แพ้นะครับก็เริ่มต้นมาได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี้ยเมื่อกี้น้องที่ผมคิดเอาไว้นะครับว่ากราฟน่าจะวิ่งเป็นไพ่แอคชั่นให้เด่นโชเดอร์นะครับก็พอมีลุ้นนะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นไปตามที่วิเคราะห์หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราต้องดูกันต่ออีกทีนะครับป่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อในไม้ที่2เลยนะครับสรุปไม้ที่1แพ้นะครับโอเคมีสิทธิ์ลงต่อนะครับลุยโอเคครับผมอันนี้ใช้คำว่ามั่นใจแค่ 60% ละกันนะครับเพราะอะไรที่ผมมั่นใจแค่ 60% นะครับเพราะว่ากราฟปัจจุบันนี้เนี่ยเมื่อกี้เขาชัดเจนมากนะฮะว่าจะขึ้นไปยืนเหนือแนวสีเหลืองนี้ได้สำเร็จนะครับแต่เขาดูแล้วเนี่ยทุกครั้งที่ขึ้นไปยืนเหนือแนวต้านสีเหลืองนี้นะครับถูกแรงขายที่ดักรออยู่ตรงแนวต้านสีเหลืองนี้ตีกลับตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าอันนี้คือแค่คิดนะว่าแรงขายที่ดักรออยู่ตรงแนวต้านสีเหลืองนี้นะครับน่าจะเป็นแรงขายที่พยายามจะตบกราฟลงนะครับเพื่ออันนี้คือเพื่อนะเพื่อลงมาทำแบ็กเทสเพื่อลงมาทำรีเทสแนวเฉยๆนะครับแล้วเดี๋ยวก็น่าจะผลักกราฟขึ้นต่อนะครับประมาณนี้นะซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงด้วยนะครับ โอ้โหผมนึกว่าเขาจะผลักลงมายาวๆเลยนะแบบว่าลงมารีเทสแบบไต่อยู่ด้านล่างแนวนี้ก่อนสักระยะหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วค่อยกลับขึ้นไปนะครับสรุปลงมาแค่นี้นะฮะแล้วก็ขึ้นเลยอะไรครับเนี่ยโอเคสรุปไม้ที่2แพ้นะครับเปิดมาก็เสียวเลยนะครับโอเคตอนนี้ผมเทรดทั้งหมด2ไม้แพ้รวดทั้งหมด2ไม้เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงข้อผิดพลาดก่อนนะฮะทั้ง2ไม้ที่ผมเทรดแพ้นะครับไม้แรกเนี่ยผมวิเคราะห์ว่ากราฟน่าจะนะกราฟน่าจะเกิดการกลับตัวลงใช่ไหมครับสรุปเขาไม่ลงใช่ไหมเขาไม่ลงนะครับในช่วงนี้นะไม่ลงเป็นไพ่แอคชั่นเฮดแอนด์โชเดอร์นะครับเขากลับเลือกที่จะขึ้นต่อผมก็วิเคราะห์ว่าโอเคน่าจะขึ้นมาถึงแนวสีเหลืองนะครับสรุปขึ้นถึงจริงๆนะครับคราวนี้พอขึ้นมาถึงมันก็มีวี่แววนะมีวี่แววว่าเหมือนเขาจะยืนเหนือแนวสีเหลืองได้สำเร็จแต่สุดท้ายก็ไม่ยืนนะครับแบบไต่ไปไต่มาเฉยๆผมก็เลยคิดว่าอันนี้คิดว่านะเขาน่าจะต้องกลับมาอยู่ใต้แนวก่อนสักระยะหนึ่งนะครับแล้วค่อยกลับขึ้นไปใหม่เหมือนกันกลับมาเอาแรงเฉยๆนะครับก็กราฟแท่งนี้นะครับเขาลงมาปิดใต้แนวผมก็เลยคิดว่าโอเคเขาน่าจะส่งกราฟแท่งหลังจากนี้ให้ลงมาต่อแล้วนั่นเองนะครับก็เลยเลือกเทรดลงตามสรุปพี่แกดันลงมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ขึ้นต่อซะงั้น ก็แพ้ไปในไม้ที่2นะครับนี่คือข้อผิดพลาดนะครับก็คือคิดไปเองนั่นเองนะครับข้อผิดพลาดข้อนี้ข้อผิดพลาดในไม้เมื่อสักครู่นี้ของผมนะครับก็คือคิดไปเองว่ากราฟจะลงต่อนะครับโอเคเดี๋ยว
อย่างนี้เดี๋ยวรอกราฟยืนเหนือแนวแล้วเดี๋ยวค่อยเทรดขึ้นดีกว่านะครับประมาณนี้นะโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3นะครับไม้ที่3ผมจะเทรดที่625เหรียญนะฮะมาดูกันว่าจะแก้เกมกลับมาได้หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้น1ไม้นะฮะไปลุยลูกพี่มาดูกันว่าจะส่งผลให้ไม้นี้ชนะได้ไหมนะครับไปไปไปลุยอึ๊บอ้าวย่อซะงั้นโอเคครับผมสลับไม้ที่3ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะก็ตามที่วิเคราะห์ไว้เมื่อสักครู่เลยนะครับก็คือผมวิเคราะห์เอาไว้ว่ากราฟปัจจุบันน่าจะวิ่งทะลุแนวสีเหลืองนี้ขึ้นไปได้สำเร็จนะครับสรุปตอนนี้เขาวิ่งทะลุแนวสีเหลืองขึ้นมาได้สำเร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาทะลุขึ้นมาได้สำเร็จก็น่าจะขึ้นต่อนะครับตามแรงหลักของกราฟที่ปัจจุบันเขากำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับเขาน่าจะวิ่งขึ้นต่อตามเทรนหลักของกราฟนะครับมาดูกันว่าจะขึ้นต่อจริงไหมนะครับโอ้โหปิดเป็นเขียวใหญ่เลยนะฮะปกตินี่ผมวิเคราะห์เฉียบอย่างนี้ไม่บ่อยใช้คำว่าไม่ค่อยบ่อยแล้วกันนะฮะส่วนใหญ่วิเคราะห์เฉียบนะครับแต่ตอนเทรดจะเทรดแพ้ไม่ค่อยมีนะที่วิเคราะห์เฉียบแล้วกำไรใช่ไหมหยอกเล่นนะเจ้ากราฟแหมเจ้ากราฟย่อเลยนะเมื่อกี้โอเคสลับไม้ที่3ชนะนะครับฟื้นจากความตายมาได้สำเร็จนะฮะชื่นใจจังเลยชื่นใจจังเลยมีความสุขโอเคนะครับตอนนี้จากที่ผมเทรดแพ้ไปนะครับแล้วก็ขาดทุนไปทั้งหมดเนาะ2ไม้เนี่ยรวมๆอยู่ที่ประมาณ350เหรียญนะครับตอนนี้ไม้ที่4ผมเทรดชนะนะครับแล้วก็พลิกเกมกลับมาได้นะครับจากที่ขาดทุนไปตอนนี้กลับมาทำกำไรได้ที่150เหรียญแล้วนะครับขาดอีกประมาณ350เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับปะไปลุยกันต่อในไม้ที่4กันเลยครับปะไปลุยกันเลยฮะไปลุยโอ้โหทำไมผมกดปุ๊บกราฟยังวิ่งไปไม่ถึงแต่ว่าออเดอร์มันเข้าไปแล้วอะเน็ตผมช้าขนาดนั้นเลยเหรอโอเคผมสลับไม้ที่4ในไลฟ์นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็ตามที่วิเคราะห์ไว้เมื่อสักครู่เลยนะครับว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยเห็นชัดเจนว่าเขากำลังกลับตัวลงนะครับถ้าเกิดว่ากราฟแท่งนี้นะครับปิดเป็นแท่งแดงที่มีลักษณะไม่ค่อยใหญ่มากนะครับก็น่าจะหมายความว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะยังคงเหลืออยู่นะครับเพราะว่าถ้าแท่งนี้ไม่ได้ปิดเป็นแดงใหญ่ใช่ไหมก็แปลว่าเขาน่าจะยังใช้แรงขายไปน่าจะไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับก็น่าจะยังเหลือแรงขายเอาไว้ผักกราฟแท่งต่อไปให้ลงต่อได้นั่นเองนะครับผมเลยเทรดลงตามก็มาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าสุดท้ายจะชนะไหมนะครับอ้าวแดงไม่รู้กี่แท่งผมเทรดลงแท่งนี้เพ้ซะงั้นเดี๋ยวเทรดลงแท่งนี้ปุ๊บเขียวซะงั้นคนอะไรจะดวงซวยขนาดนี้วะเนี่ยผมว่าผมวิเคราะห์ขาดแล้วนะเว้ยแต่แบบวิสุดท้ายเนาะอย่างที่เห็นนะครับกราฟมันเข้าแบบกราฟมันวิ่งมาพอดีอ่ะกราฟวิ่งเข้าจุดพอดีอ่ะกราฟวิ่งแบบวิ่งดิ่งลงมาพอดีอ่ะก็เลยแพ้ไปนะครับเซ็งเลยนะเมื่อกี้เซ็งแบบเซ็งหนักมากนะครับคือผมไม่รู้เว้ยว่าแบบผมเทรดไปแล้วมันจะดีดลงมาอย่างนั้นอ่ะถ้ารู้ว่ามันจะดีดลงมาอย่างนั้นผมไม่กดนะฮะแต่คือแบบมันดันดีดไงก็รับกรรมไปนะฮะโอเคผมสลับไม้ที่4แพ้นะครับก็เป็นความพ่ายแพ้ที่ค่อนข้างเจ็บใจพอสมควรนะผมวิเคราะห์ว่ากราฟมีโอกาสลงต่อได้นะครับคือแดงแบบแดงไม่รู้กี่แท่งอ่ะแล้วผมดันมาเทรดลงแล้วเจอแท่งเขียวแท่งนี้พอดีอ่ะ คือแบบ ช้ำใจหน่อยๆ โอเคนะครับป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่4นะครับมาดูกันว่าจะแค่เกมกลับมาได้หรือเปล่านะครับผมคิดว่าเดี๋ยวเขาน่าจะลงต่อนะครับมาดูกันว่าจะชนะไหมไปโอเคครับผมสลับไม้ที่5นั่นไง นั่งเฝ้ากราฟมาตั้งแต่เมื่อกี้นะผมคิดว่ามันจะลงผมก็ไม่กดใช่ไหมพอกดปุ๊บเขียวซะงั้น ไอ้บ้าเอ้ยดูแล้วน่าจะต้องเผื่อเวลานะผมน่าจะต้องได้เพิ่มเวลาละผมคิดเผื่อกราฟทีไรกราฟชอบเด้งกลับตลอดเลยวะ
โอเคผมสลับไม้ที่5นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่กดเทรดลงก็ตามที่วิเคราะห์ไว้เมื่อสักครู่เลยนะครับก็คือกราฟปัจจุบันนี้ถ้าเขาโน้มตัวลงนะครับน่าจะโน้มตัวลงมาเพื่อกลับมารีเทสที่แนวสีเหลืองนี้นะครับถามว่าทำไมเขาต้องกลับมารีเทสนะครับเพราะว่าแนวสีเหลืองนี้เนี่ยเป็นแนวต้านสำคัญนะครับดูนะกราฟได้มีการติดแนวนี้ถึง2ครั้งเลยเห็นไหมครับก่อนที่จะขึ้นมาถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาน่าจะต้องกลับมารีเทสแนวก่อนนะครับเพื่อคอนเฟิร์มว่าเขาจะไม่ลงมาลึกกว่านี้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นการคอนเฟิร์มกับตลาดนั่นเองนะครับว่าเฮ้ยฉันจะไม่กลับมาที่แนวนี้แล้วนะฉันจะขึ้นต่อแล้วนะประมาณนี้นะครับโอ้โหคือแบบช้ำใจช้ำใจอย่างแรงช้ำใจอย่างแรงผมบอกเลยผมช้ำใจคือแบบแดงไม่รู้กี่แท่งอ่ะมาเทรดเจอแท่งเขียวพอดีนะฮะคือแบบไอ้บ้าเอ้ยเซ็งนะครับเซ็งแบบเซ็งหนักมากโอเคผมสลับไม้ที่5ใช่ไหมถูกแล้วนะครับไม้ที่5แพ้นะครับก็หลักๆที่แพ้เลยนะครับก็คือผมมองว่าผมวิเคราะห์ถูกแล้วนะแต่เพียงแค่ว่าณช่วงนี้เนาะแรงซื้อมันเข้ามามีบทบาทซะงั้นนะครับทั้งๆที่มันไม่น่าจะมีได้แต่มันก็มีนะฮะแหวกเดียแหวกแนวดีเหมือนกันนะครับคือเห็นชัดเจนแล้วว่าเขาพยายามจะลงมาใกล้ลงมาหาแนวสีเหลืองนะครับก็ปกติมันไม่น่าจะมีแรงซื้อเข้ามามีผลได้นะครับแต่โอเคไม่เป็นไรนะครับตลาด OTC เนาะอย่างว่านะครับมันโหดร้ายอยู่แล้วนะฮะก็คิดว่านะครับตรงนี้นะคิดว่าที่กราฟดีดกลับมาเป็นแท่งเขียวนะครับอาจจะเพราะนะครับอาจจะเพราะว่าใกล้กับแนวต้าใกล้กับแนวสีเหลืองนี้นะครับใกล้กับแนวรับมากแล้วนะครับก็เลยทำให้แรงซื้อที่ดักรออยู่ตรงแนวรับเนี่ยเริ่มมามีผลก็เลยผลักให้กราฟแท่งนี้วิ่งขึ้นไปเป็นแท่งเขียวนั่นเองนะครับก็เลยแพ้ไปตามนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นเพราะอย่างนี้นะก็เลยแพ้นะครับแอบเศร้าใจจริงๆเลยมาเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่6นะครับมาดูกันว่าจะแก้เกมกลับมาได้หรือเปล่าคิดว่าเดี๋ยวเขาน่าจะถึงเวลากลับตัวขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้น1ไม้นะฮะมาดูกันว่าจะขึ้นต่อไหมนะครับโอเคน่าจะถึงเวลาแล้วนะฮะตอนนี้ไปลุยโอ้โหย่อซะงั้นย่อซะงั้นวิสุดท้ายทุกคนวิสุดท้ายครับย่อโอ้นี่เรียกว่าผมพลาดหรือเรียกว่าตลาดไม่เป็นใจดีเนี่ยโอเคผมก็สลับไม้ที่6นี้นะครับใช่แล้วไม้ที่6นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็ต่อเนื่องจากไม้ที่5เลยนะครับก็คือไม้ที่5ผมวิเคราะห์ว่ากราฟน่าจะวิ่งลงต่อนะครับเพื่อลงมารีเทสที่แนวสีเหลืองนะครับตอนนี้เขาลงมารีเทสที่แนวสีเหลืองได้สำเร็จแล้วนะครับก็แปลว่าก็เขาน่าจะถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็กราฟปัจจุบันนี้ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเขาได้มีการกลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วนะฮะแล้วก็น่าจะถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับพร้อมๆกันกับที่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับก็อาจจะใกล้ถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วจริงๆนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีนะครับก็เป็นสัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้นะครับก็ผมจึงเทรดขึ้นตามไปนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะครับสวยๆเลยนะฮะระทึกจริงๆโอ้โหโอเคผมก็สลับไม้ที่6ชนะนะครับแม่แพ้2ชนะ1นะครับแพ้2ชนะ1คือแบบว่าคือแบบว่าเป็นอะไรที่แบบโคตรเจ็บใจอ่ะโอ้โหที่จริงถ้าผมเทรดชนะทุกไม้ใช่ไหมตอนนี้คือผมน่าจะกำไรถึงเป้าไปแล้วนะครับใกล้อย่างน้อยก็ใกล้ถึงแล้วล่ะเอ้ยถึงแล้วดิแต่ว่าพลาดบ่อยเกินนะครับก็อย่างที่เห็นใกล้ถึงเนาะต้องใกล้ถึงเลยประมาณนั้นโอเคไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยก็ถือว่าไม่ล้างพอร์ตนะครับยังกลับมาทำกำไรได้อยู่นะครับตอนนี้กำไรรวมๆนะฮะจากการที่แก้เกมกลับมาได้นะครับตอนนี้ทำกำไรได้ถึง300เหรียญแล้วนะครับก็ขาดอีก200เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะฮะไปลุยกันต่อในไม้ที่7กันเลยครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันหรือจะตกม้าตายนะครับป่ะไปลุยกันเลยฮะ นี่นะครับเห็นไหมตามเมื่อกี้ที่ผมวิเคราะห์เอาไว้นะครับผมวิเคราะห์ว่าเขาน่าจะถึงเวลากลับตัวขึ้นต่อได้แล้วนะครับสรุปขึ้นยาวเลยนะฮะ วิเคราะห์เฉียบอีกแล้วนะครับ วิเคราะห์ได้เฉียบอีกแล้วนะฮะแต่แปลกจังเลยนะครับแพ้บ่อยเหลือเกินเทรดแพ้บ่อยเหลือเกินไปลุยกันต่อในไม้ที่7กันเลยครับไปลุยกันเลยฮะ
ผมไม่อยากจะเปลี่ยนกราฟอะเพราะว่าผมเห็นแล้วว่ามันมีจุดกลับตัวชัดเจนอะอยากทุบจอเลยฮะรุ่น1มีส่งดาวเหมือนรุ่น2ไหมครับไม่ตอนที่นักเรียนโปรคาร์ดเข้าเรียนรุ่น1นะครับใครที่เข้าไม่ทัน50คนแรกก็คือจ่ายค่าคาร์ดราคาเต็มนะครับราคาเต็มตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ 21,999 บาทนะครับก็คือ 22,000 นั่นแหละถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆนะครับนั่นแหละก็คือใครไม่ทันก็คือต้องจ่ายราคาเต็มนะครับอันนั้นคือโปรคาร์ดรุ่นที่1นะครับส่วนโปรคาร์ดรุ่นที่2ก็คือล่าสุดนี้เนาะก็มีพี่ๆเค้าส่งดาวให้นะครับก็เลยได้เรียนฟรีกันต่อไปรุ่น3ก็คิดว่าน่าจะประเพณีเดียวกันนะครับน่าจะเป็นประเพณีส่งดาวส่งดาวรับน้องนะฮะไม่สิต้องเป็นน้องดิน้องส่งนะครับน้องส่งน้องส่งก่อนรุ่นที่3ส่งก่อนนะครับพอรุ่นที่3ส่งแล้วรู้สึกว่ายังไงอะส่งแล้วมันไม่น่าจะไหวอะไรเงี้ยแบบแบบส่งแล้วมันไม่ถึงแน่ๆรุ่นพี่ก็จะได้มาส่งดาวช่วยรุ่นน้องนะครับเหมือนรุ่นพี่รุ่น1เนี่ยเค้ามาส่งดาวช่วยครับให้รุ่นน้องให้บุ้ยลิ้นพัดให้รุ่นน้องเข้ามาเรียนได้ประมาณนี้นะครับผมเจ็บใจแทน แพ้อีกเดี๋ยวส่งกองเชียร์ให้นะ ไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสนะไม่ต้องซีเรียสใจเย็นนะครับโอเคตอนนี้น่าจะเป็นช่วงที่เกิดบูลิชแฟกของจริงแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวน่าจะพุชน่าจะขึ้นต่อแล้วนะครับไม่ใช่พุชหมายถึงมันจะขึ้นต่อนะครับสวัสดีครับน้องม้าสวัสดีพี่เกียรติศักดิ์นะครับสวัสดีครับผมเทรด100เหรียญเทรดทีละ30เหรียญแล้ววินนิ่งมาติงเกียวเอาแล้วเวอร์ไปไหมครับแผนของวันพรุ่งนี้มันถ้าสมมติเรารับความเสี่ยงได้มันก็ไม่เวอร์ไปครับแต่ถ้าเป็นมือใหม่นะถ้าเป็นมือใหม่อ่ะพี่มองว่าเวอร์ไปฮะประมาณนั้นครับมันเวอร์เกินประมาณนั้นนะคือเราถ้าเป็นมือใหม่อยู่นะแต่เข้าใจได้นะครับว่าโอเคมือใหม่ก็อยากจะเก่งใช่ไหมมือใหม่ก็อยากจะเทรดเก่งอันนี้เข้าใจได้นะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าถ้าสมมุติเราอยากจะเก่งจริงๆเนาะแบบเอาฝีมือให้มันได้ก่อนนะครับเอาฝีมือให้มันไปถึงระดับที่แบบเราเทรดชนะหลายๆไม้ได้บ่อยๆก่อนนะครับถ้าเราทำแบบนั้นได้อ่ะก็คือถึงเวลาแล้วฮะที่เราจะเพิ่มขนาดไม้ได้แล้วประมาณนี้ฮะเพราะว่าผมเองก็ตั้งแต่ไม่เชิงว่าผมเองหรอกหลายๆคนนะครับหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนโปรคาร์ดนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่เขามาเรียนฟรีกับผมเมื่อก่อนเนาะเรียนฟรีเรียนคอร์สสโตคาสติกอ่ะกับผมเมื่อก่อนก็ถ้าจำไม่ผิดเขาก็เริ่มจากไม้เล็กๆกันนะครับแล้วก็หลายคนเลยนะก็เริ่มจากไม้เล็กๆกันนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆขยายไม้ไปเรื่อยๆนะครับเฮ้ยเดี๋ยวมันเกิดเขียวใหญ่ปะมันจะขึ้นแล้วหรอมันจะขึ้นแล้วหรอจริงเหรอมันจะขึ้นจริงเหรอแป๊บนึงนะทำไมมันเกิดเขียวใหญ่เร็วจังอ่ะ3แท่งเองนะฮะกราฟพักราคา3แท่งเองหลังจากนั้นเข้าแพทเทิร์นบูลิทแฟกเฉยเลยจริงเหรอเอาวะมันเกิดแล้วเราก็เทรดนะฮะตามที่วางแผนไว้โอเคเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังต่อนะครับมาเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องไม้นี้กันก่อนนะครับสำหรับไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นก็ตามที่วิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือกราฟปัจจุบันนี้นะครับถ้าเขาเกิดการพักราคาในลักษณะนี้ไปพักหนึ่งนะครับแล้วอยู่ดีๆนะครับแล้วอยู่ดีๆกราฟเกิดการพุ่งนะครับก็ถ้าพุ่งขึ้นนะครับน่าจะเข้าไพแอคชั่นบูลิทแฟกแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะขึ้นต่อได้นะครับสรุปตอนนี้เขาพุ่งขึ้นจริงๆนะครับก็น่าจะเข้าตามไพแอคชั่นของบูลิทแฟกแล้วนะครับก็น่าจะขึ้นต่อได้นะครับผมก็เลยเทรดขึ้นตามไปมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าจะชนะไหมในไม้ที่หลงไม้แล้วตอนนี้ไม้ที่7นี้นะครับโอเคน่าจะชนะนะฮะอึ๊บชื่นใจหน่อย นึกว่าจะแพ้ซะแล้ว ยิ่งช่วงนี้แพ้บ่อยอยู่ โอเคนะฮะตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ทั้งหมดอยู่ที่380เหรียญแล้วนะครับก็ขาดอีก120เหรียญ นะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่ไม้ที่8กันเลยนะครับลงไม้เริ่มลงพาไปลุยกันต่อเลยฮะโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้น1ไม้นะฮะไปลุยเอ้ยไม่ทันเปลี่ยนเวลา ไม่ได้ก็จะเอาให้ได้อะ ไม่ได้ก็จะเอาให้ได้โอเคครับผมก็
สลับไม้ที่8นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็คือกราฟปัจจุบันนี้เขาพักราคานะครับแล้วก็พอหลุดช่วงพักราคามานะครับเขาได้เกิดการพุ่งขึ้นต่อยาวเลยนั่นเองนะครับก็คิดว่าน่าจะวิ่งเข้าตาม Price Action Bullet Flag นะครับก็ตอนนี้เห็นชัดเจนว่าเขาพุ่งขึ้นมาแล้วเดี๋ยวอีกสักพักน่าจะพุ่งขึ้นต่อนะครับตาม Price Action Bullet Flag นั่นเองนะครับก็ผมเลยเทรดขึ้นตามนะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะฮะโอ้ย่อตัวลงมาซะงั้น ย่อตัวลงมาซะงั้นฮึ ขนลุกไม่เป็นไรนะผมกดช้าไปผมกดช้าไป 4-5 วิได้มันถ้าผมดูไม่ผิดนะครับยังพอมีลุ้นอยู่โอ้โหย่อลงมาทั้งนั้นนะฮะโอเคแสดงว่าตอนนี้ Price Action Bullet Flag น่าจะล้มเหลวแล้วนะครับหลังจากนี้กราฟน่าจะถึงเวลากลับตัวลงแล้วไม่น่าจะไปต่อไหวนะครับโอเคไม่น่าจะขึ้นต่อไหวนะฮะโอเคน่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัวลงแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะรอเทรดลงแล้วกันนะครับสำหรับกราฟณช่วงนี้นะครับป่ะตอนนี้สำหรับไม้ที่8แพ้นะครับก็เจ็บไปทั้งหัวใจ โอเคนะครับป้าเดี๋ยวไปดูกันต่อในไม้ที่9นะครับไม้ที่9ผมมาติงเกลเหมือนเดิมนะครับผมจะเทรดที่250เหรียญนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะแก้เกมกลับมาได้หรือเปล่านะครับป่ะไปลุยกันเลยฮะโอเคน่าจะชัดเจนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเทรดลง1ไม้นะฮะ ไปลุยโอเคครับผมสลับไม้ที่9ในไลท์นี้นะครับผมเลือกเทรดลงนะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงใช่ไหมคือปกติแล้วกราฟลักษณะแบบนี้มันควรเทรดขึ้นใช่ไหมฮะเพราะว่าเราเห็นว่ามันลงมาลึกมากแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยในมุมมองของผมนะผมมองว่ามันยังลงไปลึกกว่านี้ได้อีกนะครับเหตุผลที่ผมคิดอย่างนั้นนะฮะเพราะว่ากราฟปัจจุบันนี้อย่างที่เราเห็นนะครับว่านี่คือกรอบราคาที่กราฟพักเห็นไหมครับนี่ตรงนี้นี่คือกรอบราคาที่กราฟพักเห็นไหมฮะกราฟเพิ่งหลุดจากกรอบพักราคามาได้แค่นิดเดียวเองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นยังคงมีโอกาสที่จะวิ่งลงต่อได้อีกนะครับเห็นไหมประมาณนี้นะครับ อุ้ยอะไรครับเนี่ยอีกแล้วโอ้ผมพลาดออเดอร์ดีอีกแล้วตามนี้นะครับผมเทรดลงแต่กราฟสวนทางขึ้นมานะครับคือเขาลงไปได้พอสมควรแล้วล่ะแต่เขาก็ดันดีดขึ้นมาโอเคก็แพ้ไปนะครับในไม้ที่9นี้นะฮะเจ็บอีกแล้วเราเจ็บอีกแล้วเราเจ็บอีกแล้วโอเคนะครับก็สลับไม้ที่9แพ้นะครับก็ตอนนี้จากกำไร300กว่าเหรียญนะครับเหลืออยู่แค่30เหรียญนะฮะแพ้ยับเยินเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับไปเดี๋ยวไปลุยต่อกันในไม้ที่10นะครับมาดูกันว่าจะแก้เกมกลับมาได้หรือเปล่านะครับไปลุยกันเลยฮะโอเคน่าจะปิดเป็นกราฟแท่งแดงนะครับเดี๋ยวผมจะรอเทรดไปลุยโอเคอุ้ย ขึ้นมาทั้งนั้นโอเคผมสลับไม้ที่10นะครับดูแล้วน่าจะเป็นไม้สุดท้ายในวันนี้นะครับก็ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็ผมได้ตีเส้นค่าเฉลี่ยของราคาเอาไว้นะครับตรงนี้นะเราจะเห็นชัดเจนนะครับว่าก่อนหน้านี้นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับตามเส้นค่าเฉลี่ยตรงนี้ต่ำลงมาเรื่อยๆเลยเห็นไหมครับจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับตอนที่กราฟกำลังจะกลับตัวขึ้นเนี่ยเขาได้ขึ้นมาชนเส้นค่าเฉลี่ยแล้วก็ทะลุขึ้นไปไม่ได้นะครับก็แปลว่าเขาน่าจะยังพยายามวิ่งตามเส้นค่าเฉลี่ยอยู่นะครับก็แปลว่าหลังจากนี้น่าจะยังมีโอกาสวิ่งลงต่อได้อยู่นั่นเองนะครับผมเลยเทรดลงตามก็มาดูผลลัพธ์กันว่าสุดท้ายจะชนะไหมนะครับไม่นี้วิเคราะห์แบบนี้เลยนะฮะเฮ้ยยังพอมีหวังยังพอมีหวังให้ฉันเทรดเดอร์อารมณ์ดีเอ้ยโอเคคัมแบ็กอิสเรียลใครบอกว่าแพ้ละนี่ละหน้าแล้วจะทำกับไหลไม่ได้โอ้โหลุ้นมากโอเคครับผมก็ล้มลุกคุกคานมาตั้งแต่ไม้แรกนะครับจนมาถึงไม้สุดท้ายตอนนี้นะครับก็นั่นแหละนะครับถ้าแพ้มันก็คือไม้สุดท้ายถ้าชนะมันก็คือไม้สุดท้ายในไลน์นี้เหมือนกันนะครับสรุปไม้สุดท้ายนี้ชนะนะครับแล้วก็ส่งผลให้ตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้ได้สำเร็จแล้วครับประมือสดชื่น
ก็ไม่ได้ถึง500เหรียญธรรมดานะครับทะลุไปถึง530เหรียญเลยนะครับสวยๆเลยนะครับยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะไม้สุดท้ายนี่ลุ้นระทึกจริงๆนะครับโอเคผมก็นี่นะฮะหลังจากเมื่อกี้ที่ผมเทรดไปนะครับก็ตามที่ผมวิเคราะห์เอาไว้นะครับว่ากราฟน่าจะวิ่งลงต่อตามเส้นค่าเฉลี่ยที่ผมตีเอาไว้นะครับสรุปเขาลงต่อจริงๆนะครับแล้วก็ลงยาวเลยนะครับลงไต่ระดับมาตามเส้นค่าเฉลี่ยชัดเจนเลยนะครับนี่นะฮะถือว่าวันนี้ทุกไม้วิเคราะห์ได้เฉียบนะครับถึงแม้มันจะเกือบแย่ก็ตามนะฮะเกือบแล้วนะฮะก็สรุปนะครับวันนี้ผมทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมได้สำเร็จนะครับใช้เวลาทั้งหมดในไลฟ์นี้ไปอยู่ประมาณอันนี้อยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงใช่ไหม120ไม่ใช่ตรงนี้นะครับ1ชั่วโมงกว่าๆนะครับสรุปในไลฟ์นี้ผมใช้ไปอยู่ไม่ใช่ในไลฟ์นี้สิต้องบอกว่าวันนี้นะครับที่ผมเทรดไปใช้เวลาไปทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมง20นาทีนะครับตีเป็นชั่วโมงหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าเราเมาส์มอยกันอยู่เนาะก็ลบ20นาทีนี่ทิ้งนะครับตีเป็น1ชั่วโมงทวนแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับสรุปก็คือใช้เวลาเทรดไปทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็ปั้นพอร์ตจาก 1,000 เหรียญเติบโตมาเป็น 1,530 เหรียญได้สำเร็จนะครับหรือก็คือวันนี้ผมทำกำไรได้ถึง500เหรียญได้สำเร็จนั่นเองนะครับไม่ได้ได้มาแค่500เหรียญนะครับแต่ทะลุไปถึง530เหรียญเลยนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับก็เผื่อมีเพื่อนๆถามนะครับว่า530เหรียญคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆอยู่ที่ประมาณกี่บาทนะครับก็นี่เลยนะครับประมาณ 15,900 บาทนะครับตีเป็นตัวเลขกลมก็ประมาณ 15,000 บาททวนแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับก็ล้มลุกคุกคานนะครับดูจากกราฟก็น่าจะเห็นเนาะล้มลุกคุกคานจริงๆนะครับแล้วก็สุดท้ายจบที่ทำกำไรได้ถึงตามเป้าหมายได้สำเร็จนะครับโอเคนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับก็ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบนะฮะที่ผมมาไลฟ์แบบนี้ก็ก่อนอื่นนะครับฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์ก่อนเลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบที่ผมมาไลฟ์แบบนี้นะครับและถ้าอยากจะติดตามไลฟ์ต่อๆไปนะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกคนกด Subscribe เอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะฮะเวลาผมไลฟ์ครั้งต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับโอเคผมก็ตามนี้เลยนะฮะป่ะเดี๋ยวเราไปพักผ่อนกันดีกว่านะครับขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้6โมงเย็นกับรายการว่างๆมาเทรดกันครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.